สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS Syntech นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ฟังก์ชันลงเวลาเข้างานของโปรแกรม HyoPost นะคะโปรแกรมขายหน้าร้าน HyoPost ก็วิธีการนะคะเราเข้าไปที่ user ที่สามารถเข้าสิทธิ์ตั้งค่าได้อย่างอันนี้ก็จะเป็น user ผู้ดูแลระบบนะคะก็ใส่รหัสเข้าโปรแกรมถ้ามีรหัสก็ใส่รหัสเข้าโปรแกรมปกติทีนี้ก็มาที่ฟังก์ชันตั้งค่านะคะแล้วก็มาที่ตัวฟังก์ชันกลุ่มผู้ใช้งานแล้วทีนี้มันก็จะมียูเซอร์ที่เราตั้งค่าไว้ของแต่ละยูเซอร์อยู่แล้วอย่างผู้ดูแลระบบเนี่ยเราก็จะมีรหัสผ่านเป็น94ตัวยูเซอร์1ก็จะเป็น14ตัวยูเซอร์2ก็จะเป็น24ตัวนะคะอันนี้คือรหัสใช้งานโปรแกรมทีนี้เราจะมาเปิดฟังก์ชันการลงเวลาทำงานเนี่ยก็คือให้ติ๊กถูกที่ช่องที่เขียนว่าใช้การลงเวลาทำงานนะคะพอติ๊กถูกปุ๊บมันจะมีแท็บที่เขียนว่าการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยให้เรามาตั้งรหัสผ่านในการที่ยูเซอร์แต่ละยูเซอร์จะใช้ในการลงเวลาเข้างานอีกทีนึงนะคะจะคนละรหัสกับรหัสที่ใช้เข้าโปรแกรมอย่างผู้ดูแลระบบเนี่ยเราจะเป็นรหัสเข้างานเป็น92ตัวยูเซอร์2เราอาจจะเป็น22ตัวยูเซอร์1ก็คือ12ตัวพอตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามากดเสร็จสิ้นนะคะแล้วกดเสร็จสิ้นทีนึงแล้วเราออกมาที่ข้างนอกนี้แล้วเราออกจากโปรแกรมก่อนรอบหนึ่งโอเคทีนี้ปกติเวลาเข้ามาใช้งานเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีตัวไอคอน user show เหมือนเดิมแล้วจะเป็นว่างๆแบบนี้เพราะนั้นทุก user ที่จะเข้ามาใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็ถ้าจะใช้การบันทึกเวลาเข้างานด้วยเนี่ยก็ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมก็จะต้องกดบันทึกเวลาเข้างานปุ่มนี้ก่อนนะคะที่เป็นรูปคนกับนาฬิกาพอกดเสร็จก็ใส่รหัสผ่านของตัวเองอย่างอันนี้ถ้าเป็น user ผู้ดูแลระบบเนี่ยก็ใส่92ตัวแล้วก็ใส่92ตัวแล้วกด enter ก็จะเป็นการลงเวลาเข้างานของ user ผู้ดูแลระบบแล้วอย่างถ้ามี user อื่นมาเหมือนกันอย่างเป็น user 1มาจะลงเวลาเข้างานเหมือนกันก็กดบันทึกเวลาเข้างานแล้วใส่รหัสของตัวเองเป็นรหัสลงเวลาเข้างานก็คือ11แล้วกด enter user 1ก็จะขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันก็คือ user 1เข้างานแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใช้โปรแกรมก็ได้อย่าง user 2เข้างานมาก็ใช้รหัสตัวเองเข้างานก็อันนี้คือ user ที่เข้างานแล้วแล้วทีนี้เราจะเข้าใช้โปรแกรมเนี่ยเราเป็น user ไหนเราก็เข้าใช้ตาม user นั้นอีกทีนึงเราอาจจะเป็น user 1เราก็เลือก user 1ขึ้นมาแล้วใช้รหัสเข้างานของ user 1ซึ่งก็จะเป็นรหัสต่างหากนอกเหนือจากรหัสที่ลงเวลางานเมื่อกี้นะคะแล้วกด enter เข้าไปปกติก็จะใช้งานได้แล้วอันนี้ก็จะใช้งานออกมาเป็น user 1ปกติเวลาที่ขายก็จะขายเป็น user 1นะคะอย่างในรายละเอียดผู้ขายก็จะบอกว่า user 1เป็นคนขายก็จบแล้วค่ะสามารถใช้งานตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าจะดูว่าเวลาเข้างานของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือนอกเหนือจากการตั้งค่าเราให้มาดูที่สถิตินะคะแล้วก็อยู่ที่แถบการตรวจสอบแล้วก็จะมีตารางเวลาตรงนี้เป็นแถบนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าเนี่ยยูเซอร์ไหนเข้างานตามเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาดูได้ที่กดปุ่มแสดงตัวอย่างตรงนี้ก็เราก็จะดูว่ามียูเซอร์1ยูเซอร์2หรือยูเซอร์อะไรเนี่ยเข้างานเวลาไหนบ้างก็สำหรับคนที่ตรวจสอบเวลาเข้างานพนักงานก็สามารถที่จะพิมพ์ใบนี้ออกไปตรวจสอบเวลาเข้างานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ